ัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่แอมบอกแล้วอยากกินน้ำแข็งสวัสดีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันจันทร์ที่5กันยายน2565นะขึ้น11ค่ำเดือน10ปีค้านขานในวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะห้ามทำการมงคลแบบนี้เพราะว่าเป็นดิถีพิฆาตนะให้เลิกไม่ได้ด้วยนะครับในดวงชะตาประจำเดือนนี้นะครับโอเคอันนี้นะก็ต้องขอแสดงความดีใจอย่างต่อเนื่องเนื่องด้วยเลขนำโชคผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนสาลานลานของอาจารย์ออกล่างใช่ไหมเลขท้าย2ตัวเป๊ะเป๊ะแล้วมันมาเลขแอบด้วย83เลขแอบ83คุณเห็นไหมแล้วในการคำนวณเนี่ยก็อยู่ใน 70%นะครับแต่ถ้าคุณเอาไปเลือกถูกนะก็โชคดีไปก็ขอแสดงความดีใจกับชาวลัคนาราศีพฤษภเมถุนกรกฎนะหรือถ้าดวงชะตาราศีไหนถ้าคุณเลือกถูกนะหรือถ้าคุณไปดูเลขแอบของวันจรเนี่ยอาจารย์ก็มีให้นะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะซิมเหลียงเลี้ยงเหล่าเอี้ยปอหอนะถ้าใครยังเคลื่อนมีคนส่งไลน์มานะบอกเคลื่อนไปตัวนึงแหมน่าจะถูกนะเดี๋ยวเริ่มต้นเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะเพราะในแต่ละเดือนก็มีอยู่2ช่วงนะก็จะมีช่วงกับลิงหุ้ยนะเพราะฉะนั้นช่วงๆไปแล้วเดี๋ยวต่อไปลิงหุ้ยจัดหนักจัดเต็มไม่ต้องห่วงนะในดวงชะตานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะได้มาแล้ว1,000สาธุนะซิมเลี้ยงเหลาเอี้ยปอหอนะแหมค่าน้ำร้อนน้ำชาเนี่ยไม่รู้จะขายถูกมีโชคลาภเลขของอาจารย์นะถ้าคุณแอบมุบไม่เก็บไม่นั่นไม่แบ่งนะแหมนี่จะแช่งเลยนะให้อ้วนกินเยอะๆนะให้น้ำหนักขึ้นวันละโลไปเลยแหมกินใหญ่เลยนะมีกินมีใช้จะให้อ้วนปรีไปเลยแหมอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะสำหรับผู้ที่ฝันในคืน11ค่ำความฝันในคืน11ค่ำเนี่ยความฝันก็จะเป็นจริงตามคำตำหนายแต่ก็ต้องรอไปอีกหลายวันในภายหลังนะครับในดวงชะตาอันนี้เดี๋ยวต่อมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะประจำในวันจันทร์ท่านรักมากซาหัวใหม่วันจันทร์มีลาภตัดหัวใหม่วันจันทร์มีลาภตัดเล็บวันจันทร์มีลาภทาน้ำมันในวันจันทร์ก็เจริญรุ่งงามดีในดวงชะตานะครับนะ โอเคเดี๋ยวนะเก็บโพยก่อน ไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้จัดการให้เลขนำโชคผ่านมาหมอฤทธิ์ผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนสาลานลานแต่ขอช่วงบ่ายๆนะเคลียร์ดวงก่อนนี่นัดอยู่ดวงนะอันนี้เดี๋ยว ต่อมานะจะมาพูดถึงการเสี่ยงเซียมซีกันต่อเลยนะครับนะเพราะฉะนั้น
ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะมานี่แดงมานี่แดงสาธุวันนี้คุณคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้เงินได้ทองสมหวังในวันนี้เถิดรวยได้เซียมซีใบที่58นะครับโชคชะตาท่านนี้ช่วงนี้อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อันตรายนะท่านจะต้องควรใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจะสามารถฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆไปได้สิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้นะครับก็อาจจะดีนะแต่ก็ไม่ค่อยเรื่องใจสักเท่าไหร่ความรักของคุณในช่วงนี้ก็จะมีอุปสรรคขัดขวางทำให้ท่านเนี่ยนะครับไม่ได้ตามที่ท่านต้องการธุรกิจการค้าขายท่านในช่วงนี้ถ้าต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองอย่างให้ดีอย่าใจร้อนวู่วามนะครับต้องใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไว้จะดีที่สุดในด้านของการสมัครงานในช่วงนี้เนี่ยนะครับยังไม่สามารถหางานทำได้ต้องรอก่อนนะพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบคะแนนสอบของท่านในวันนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะนะครับมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นอยู่นี้นะครับของท่านเนี่ยก็จะดีขึ้นให้ต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะครับแต่โรคที่พึงระวังต้องเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเป็นอยู่ระบบประสาทแล้วก็บริเวณท้องนะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นกินน้ำอุ่นอย่ากินน้ำเย็นอย่ากินน้ำแข็งนะพูดไปงั้นอ่ะก็กินเหมือนเดิมอันนี้ถามว่ากินจริงไม่จริงนี่ไงแล้วก็ขอดูดก่อนหายให้มากยิ่งขึ้นนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวถูกดีดีนะดวงชะตาประจำในวันนี้เนี่ยนะสีที่ควรเว้นให้เว้นสีแดงแดงไม่ดีสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดเลยในวันนี้ก็คือสีม่วงได้นะชาวสีม่วงเนี่ยแหมมีโชคลาภเต็มๆเลยนะแล้วก็สีส้มได้สีหมากสุกนะครับทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึงวันเกิดนะวันเกิดคนที่ไม่ดีก็คือคนเกิดวันอาทิตย์อย่างที่บอกเลยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะเป็นกาลีสัญจรในวันนี้ให้เรามาระวังไฟดูดไฟช็อตนำร้อนลวกนะครับเป็นสำคัญเลยนะคุณอย่าไปทดลองเอานิ้วไปแย่นู่นนี่นั่นนะไปลนไฟไปลองของเนี่ยโดนแน่นอนเลยต้องระวัง นะคนดีสุดคนเกิดวันเสาร์คุณจะมีโชคลาภจากสิ่งเก่าๆเดิมๆได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วงนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยถือว่าดวงคุณมีการเจรจาพูดคุยติดต่อสื่อสารนะครับการพูดคุยก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะต่อมาคนเกิดในวันอังคารให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับการปวดกล้ามเนื้อนะครับหรือการผ่าตัดนะรวมถึงภูมิแพ้ด้วยภูมิแพ้เป็นบ่อยอะไรภูมิแพ้นะแพ้ไปเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันถือว่าคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีเงินเข้าแหมราศีกุมเงินเข้าเนี่ยโอ้โหมีนก็เข้าแหมเข้าจริงๆรวย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 มั่นคงนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าคุณอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากถึงจะประสบความสำเร็จนะครับในดวงชะตาต่อมาคนเกิดวันศุกร์นะถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะพบมิตรที่ดีนู่นนี่นั่นนะในดวงชะตาของคุณโอเคอันนี้ครบแล้วตามวันเกิดนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงดาวนะครับดวงดาวดาวใดเดอะดีดงนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเสาก็ยังพักอยู่นะแล้วก็อิทธิพลดาวอังคารก็ติดพิษครุฑอยู่นะและในวันนี้ก็มีเพิ่มก็คือดาวพระจันทร์จันทร์ติดพิษนะระวังภัยทางน้ำนะครับตั้งแต่เช้ามืดเลย
เออเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะเพราะว่าอาจารย์เคยพยากรณ์ไว้แล้วนะครับในคลิปปีใหม่60อ่ะนะถ้าใครฟังเนี่ยนะคือต้องระวังตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ตอนนี้เลยคุณอย่ารอช้าอยู่ใจเตรียมความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะยกของที่สูงถ้าบ้านไหนที่ไหนท่วมบ่อยๆนะคือบ้านคือคนไทยเราเนี่ยใต้ถุนสูงอยู่แล้วถูกไหมเออบ้านเรือนไทยสมัยก่อนโบราณเนี่ยก็ต้องเตรียมในเรื่องของน้ําต่างๆถูกป่ะเออคุณก็ต้องทําให้มันสูงขึ้นนะอย่าสูงขึ้นอีกให้มันมั่นคงขึ้นอีกเออนะอันนี้งั้นจันทร์ติดพินาศตั้งแต่เช้ามืดจนถึงประมาณ9โมงพอ9โมงไปแล้วก็ถือว่าดีขึ้นนะถ้าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็รอให้เลย9โมงไปก่อนนะถึงจะดีโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษ นะราศีเมษดาวการงานมันนี่ดีครับดีครับการงานดีนะเออสมัครงานในงานประสบผลความสําเร็จนะถ้าคุณติดต่องานต่างถิ่นต่างแดนไกลหรือกับชาวต่างชาติเนี่ยดีมากนะครับดวงคุณแล้วก็อาจจะเหนื่อยในวันนี้ในเรื่องของการทำมากินนะครับเออเพราะฉะนั้นคิดเงินไหนเงินคิดทองไหนทองนะก็จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในดวงชะตาของคุณต่อมาแล้วก็ต่อไปใช้ไหลชงยงชิงหน้าน้องนางเชอเงยชาวราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยนะครับเออหลายคนกังวลนู่นนี่นั่นดาวมฤตยูอย่างที่บอกเนี่ยถ้าคุณอยู่สายมูปฏิบัติธรรมคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะเพราะว่าคุณจะมีเซนส์รางสังหรณ์ที่ดีในดวงชะตานะแต่ก็ต้องระวังสุขภาพนิดนึงนะเออเป็นไหนหายอ่ะนะการงานค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับในดวงชะตาส่วนการเงินวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีเงินมีทองเข้ามานะแต่ก็ต้องระวังความเสียหายด้วยนะครับในดวงชะตาคุณต่อมา ชาวราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยนะเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับในด้านของการงานมั่นคงดีอยู่แล้วความรักดีให้ระวังในเรื่องของการออกสื่อนะมันจะมีอุปสรรคปัญหานะครับต้องระวังนะแต่การเงินของคุณก็จะมีทั้งรายรับและรายจ่ายเข้ามาต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าดวงคุณจะมีรายจ่ายทางด้านการเงินมากต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับการเงินการงานอาจจะมีเกณฑ์การติดต่อทางไกลการเดินทางนะครับแต่ส่วนในด้านของความรักเนี่ยนะถ้าเป็นความรักเก่าๆถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุนะไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกในวันนี้เออเงินเข้าก็ถือว่าโอเคนะงานก็โอเคมีเข้ามาแต่ก็ต้องรอบคอบให้ระวังอุบัติเหตุเป็นสําคัญเลยในดวงชะตาของคุณในวันนี้นะครับนะถ้าเวลาคุณต้องตรวจเช็คสภาพอากาศให้ดีนะเดินทางไปไหนนู่นนี่นั่นนะครับส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะคู่ครองเป็นคนที่ขยันในการทำหากินนะครับต่อมาชาวราศีกัน ราศีกันในการงานคุณเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนนะไปเรื่อยๆจะดีในดวงชะตาความเสียหายก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับคุณมากมายนะนะก็ต้องระวังในเรื่องการเป็นเมียน้อยนู่นนี่นั่นหรืออาจจะมีคนเข้ามาติดพันสัมพันธ์คุณพูดคุยนู่นนี่นั่นนะในด้านของความรักของคุณเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะก็ต้องวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีนะครับแต่ว่าดวงชะตาคุณเนี่ยชีวิตจะพลิกฟื้นมีเงินมีทองมีความมั่นคงเนี่ยนะครับตั้งแต่กลางเดือนกันยายนไปต้นไปอดทนนิดหนึ่งต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยคุณดีอยู่แล้วนะครับมีเสน่ห์นะเงินก็มาโชคลาภก็มาไม่ต้องห่วงติดตบตับเต็มไปหมดเลย นะเดี๋ยวก็ต้องระวังนิดของอุบัติเหตุนิดหน่อยๆนะครับเออการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายระวังเจ็บป่วยไม่สบายนิดหนึ่งนะครับความรักเนี่ยก็คุยกันให้น้อยๆอย่างที่บอกนะถือว่าเป็นการแก้ดวงในดวงชะตาการงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมสาธารณะต่างๆหรือคนเยอะๆเนี่ยถือว่าดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยถือว่าดวงคุณการงานในวันนี้ต้องรอบคอบระมัดระวังให้มาก
อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรในวันนี้ดีที่สุดนะครับระวังฟืนไฟไฟดูดไฟช็อตสำคัญนะครับส่วนด้านของการเงินในวันนี้มั่นคงดีนะถึงแม้ว่ามีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เงินดีอยู่นะในดวงชะตานะครับต่อมา ชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการเงินการเงินวันนี้ถือว่าได้เงินเก่าๆมีเข้ามาประสบความสำเร็จให้ระวังในเรื่องของชื่อเสียงเครดิตนิดหนึ่งนะครับการงานในวันนี้ก็ถือว่าดีนะทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดนะครับวันนี้คุณก็ถือว่ามีความมั่นคงที่ดีนะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรถือว่าดวงคุณเนี่ยมีโชคลาภเข้ามาดีนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาแหมลุงตู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะแต่เสามันเสียนะต้องระวังกันนะคือถ้าหลุดพระดาวเสาไม่ต้องคิดมากต่อสิ่งใดแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยนะมันมีไอเทมอยู่เพราะฐานมันดีฐานมันเป็นราชาโชคนะก็ถือว่าดีในดวงชะตาแต่ก็ไม่ค่อยถูกกับดวงชะตาเมืองสักเท่าไหร่นะแต่ดวงชะตาของตัวเองดีนะทำมันเล่นไปก็แล้วแต่นะจะอยู่หรือจะไปนะขึ้นอยู่กับศาลแต่ งั้นชาวราศีมังกรนะดวงคุณการเงินก็ต้องขยันในการหาเงินหาทองให้มากถึงจะดีในดวงชะตานะครับสุขภาพระวังนิดนึงการทำงานหนักมากจนเกินไปนะครับหากโหมนะการเดินทางอาจจะเจ็บป่วยได้ต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมคุณดวงคุณการเงินดีไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่บอกนะครับระวังนิดหน่อยของคู่สัญญาจะมีปัญหาอุปสรรคนะต้องระวังแล้วก็เพื่อนฝูงอย่างที่บอกไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีน ชาวราศีมีนเงินเข้าการงานมั่นคงดีประสบความสำเร็จโอ้ยเงินดีเว้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยติดต่อเจรจาการงานอะไรดีนะครับในดวงชะตาของคุณส่วนความรักไม่ค่อยดีนักนะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะในดวงชะตาของคุณแต่เงินเข้าดีอยู่แล้วไม่ต้องทายอะไรมากเลยเงินทุกอย่างก็ดีหมดนะโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ แหมถ้าบรรยากาศเช้าๆนะสายๆเที่ยงๆบ่ายๆไม่ค่อยไอหรอกแต่พอตกเย็นบางทีอากาศมันชื้นมึงก็ระคายเคืองบ้างเล็กน้อยนะชุดใบที่1 นะครับชุดใบที่2ชุดใบที่3โอเคแล้วนะ10วิเริ่มเจ๊งหมอซาเฉงหมอชุดบอกเขาจะใบที่1วันนี้คุณได้ปั๊บ5ไม้เท้านะครับคือโดยตาคุณเนี่ยนะ อาจจะมีการความขัดแย้งในที่ทำงานนะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในการเจรจาเอกสารต่างๆนะส่วนการเงินคุณจะมีรายได้พิเศษเข้ามาเพิ่มเติมนะความรักก็ต้องระวังปากเสียงนิดนึงนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่2คุณได้10ถ้วยดีมากนะคือสำเร็จหมดทุกอย่างอ่ะดีในดวงชะตาการเงินก็ดีความรักก็จะมีคนมาจีบคุณอ่ะนะต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่3คุณได้ปั๊บ The Tower นะงั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องของการงานอาจจะพบกับอุปสรรคธุรกิจมีปัญหาต้องรับผิดชอบนะครับการเงินมีรายจ่ายมากนะส่วนความรักคุณมีโอกาสได้พบรักแบบกระทันหันโดยไม่ได้นัดหมายในดวงชะตาโอเคครบ12ราศีแล้วนะถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ